รวม10สลัดจานอร่อยของคนรักสุขภาพเทรนสุขภาพมาแรงไม่ตกจริงๆวันนี้เราเลยอยากนำเสนอรวมเมนูสลัดอาหารเรียกน้ำย่อยที่คุ้นเคยและเป็นจานโปรดของสายสุขภาพมีทั้งสลัดอุด้งวงเล็บเปิดสายเส้นปลื้มวงเล็บปิดและสลัดสำหรับชาววีแกนโดยเฉพาะ 1. สลัดไก่ฉีกกับน้ำสลัดโยเกิร์ตวงเล็บเปิดเช็ดแต่ชีเค้นสลัดวิทโยเกิร์ตดริสซิ่งวงเล็บปิด S1 เนื้อไก่ย่างฉีกผสานกับผักและผลไม้ต่างๆราดน้ำสลัดรสส้มรสส้มอมหวานได้ความครีมมีจากโยเกิร์ตด้วยส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดเนื้อไก่ย่างฉีก1ถ้วยผักสลัดมิกตามชอบเนื้อส้มสังคีต1ผลเนื้อส้มโบ1ทับ2ถ้วยแม่คาเดเมีย6 1ทับ4ถ้วยลูกเกด2ช้อนโต๊ะส่วนผสมน้ำสลัดโยเกิร์ต3ช้อนโต๊ะมายองเนส2ช้อนโต๊ะน้ำส้มคั้น2ช้อนโต๊ะเนื้อส้มสังคีตหั่นชิ้นเล็ก2 3ช้อนโต๊ะเกลือป่นและพริกไทยป่นสำหรับปรุงรสเล็กน้อยวิธีทำ1จุดผสมส่วนผสมน้ำสลัดให้เข้ากันชิมรสแช่เย็นไว้2จุดผสมผักสลัดมิกเนื้อไก่ย่างฉีกเนื้อส้มแม่คาเดเมียอบและลูกเกดใส่น้ำสลัดข้าวเบาๆให้เข้ากันเสิร์ฟทันที2จุดสลัดบีทรูทและผลไม้วงเล็บเปิดบีทรูทแอนด์ฟรุตสลัดวงเล็บปิด S2 ใครชอบบีทรูทต้องมาทางนี้เลยใส่บีทรูทแบบจุใจพร้อมกับผักต่างๆส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดบีทรูทต้มสุกหั่นเสี้ยว2หัวองุ่นเขียวหั่นแว่น1ทับ2ถ้วยแอปเปิ้ลแดงหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า1ผลแอปริคอตต์แห้งสไลด์บาง1ทับ4ถ้วยข้อเตชี่1ทับ4ถ้วยพิตาชิโออบสับตามชอบวิธีทำ1จุดวางบีทรูทองุ่นเขียวแอปเปิ้ลและแอปริคอตใส่จานโรยพิตาชิโอตักข้อเตชี่ใส่เสิร์ฟ3จุดสลัดกีวีกับใบสะระแหน่วงเล็บเปิดสปิกี้คีวีแอนด์มินสลัดวงเล็บปิด S3 ใช้กีวีเป็นส่วนผสมหลักผสานไปกับสมุนไพรหอมๆและพริกคาราเตโยส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดกีวีสีเขียวหั่นชิ้นพอดีคำ2ผลกีวีสีทองหั่นชิ้นพอดีคำ2ผลหอมหัวใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า1ทับ4ถ้วยใบสะระแหน่ขยี้เบาๆ1015ใบพริกคาราเตโยสับ1เม็ดแครนเบอร์รี่อบแห้ง2ช้อนโต๊ะส่วนผสมน้ำสลัดน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูเชอร์รี่2ช้อนโต๊ะเกลือป่นและพริกไทยป่นเล็กน้อยวิธีทำ1จุดผสมน้ำสลัดดีให้เข้ากันพักไว้2จุดข้าวส่วนผสมกีวีและน้ำสลัดคนเบาๆให้เข้ากันตักใส่จานเสิร์ฟรับประทานทันที4จุดสลัดอุด้งกับน้ำสลัดฟักทอง S4 เอาใจสายเส้นกันหน่อยกับสลัดอุด้งที่กินคู่กับน้ำสลัดฟักทองหอมมันส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดเส้นอุด้ง200กรัมเนื้อก้ามปูอลาสกา300กรัมแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเส้น1ทับ4ถ้วยไข่วาเร็ด1ทับ4ถ้วยงาดำเล็กน้อยส่วนผสมน้ำสลัดฟักทองเนื้อฟักทองญี่ปุ่นนึ่งสุก1ทับ2ถ้วยน้ำผึ้ง1 2ช้อนชาน้ำส้มสายชูข้าวกล้อง1ช้อนชาเกลือป่น1ทับ4ช้อนชาเต้าหู้ขาวเนื้อนิ่ม1ทับ4ถ้วยน้ำมันสลัด1ทับ4ถ้วยวิธีทำ1จุดทำน้ำสลัดโดยปั้นเนื้อฟักทองญี่ปุ่นกับน้ำผึ้งน้ำส้มสายชูเกลือเต้าหู้และน้ำมันสลัดเข้าด้วยกันจนเนื้อเย็นชิมรสแช่เย็นไว้2จุดลวกเส้นอุด้งตักใส่น้ำเย็นพักไว้ให้สำเร็จน้ำตักใส่ชามผสมใส่น้ำสลัดข้าวเบาๆให้เข้ากันจัดใส่จาน3จุดฉีกเนื้อก้ามปูอลาสกาโรยบนเส้นอุด้งโรยแตงกวาญี่ปุ่นไข่วาเร็ดและงาดำ5จุดสลัดสาหร่ายกับเส้นโซบะ S5 ใช้เส้นโซบะเหนียวนุ่มและสาหร่ายวากาเม็ดกินกับน้ำสลัดรสเค็มรัวส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดสาหร่ายวากาเม็ดแห้งแช่น้ำจนนุ่ม1ถ้วยเส้นโซบะลวก1ทับ2ถ้วยกุ้งกุลาดำลวกหั่นชิ้นพอดีคำ8 10ตัวแตงกวาญี่ปุ่นหั่นแว่นบาง1ทับ4ถ้วยเกลือทะเลเล็กน้อยงาขาวทั่วสำหรับโรยหน้าส่วนผสมน้ำสลัดโชยุ2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว2ช้อนโต๊ะ
น้ำมันสลัด1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือทะเลเล็กน้อยผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและชิมรสวิธีทำ1จุดเตรียมแตงกวาโดยโรยเกลือเล็กน้อยให้ทั่วขยำเบาๆพักไว้สักครู่ล้างเกลือออกบีบน้ำแล้วพักไว้2จุดใส่สาหร่ายวากาเม็ดเส้นโซบะรั่วกุ้งรั่วแตงกวาและน้ำสลัดข้าวเบาๆให้ข้าวกันตักใส่จานโรยนาขาว6จุดสลัดถั่วชิพีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน S6 ถั่วชิพีหรือถั่วลูกไก่นำมาทำสลัดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนใส่ชีสเฟต้ารสเค็มแตงกวาและมะเขือเทศเชอรี่ส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดถั่วชิพีต้มสุก1ถ้วยชีสเฟต้าหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า1ทับ4ถ้วยผักสลัดร็อกเก็ต1ถ้วยแตงกวาญี่ปุ่นหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็ก1ทับ4ถ้วยมะกอกดำหั่นแว่น2ช้อนโต๊ะมะเขือเทศเชอรี่สีแดงและเหลืองหั่นครึ่งรวมกัน1ทับ4ถ้วยส่วนผสมน้ำสลัดมะเขือเทศซันดรายสับวงเล็บเปิดซันดรายฟูแมทฟูวงเล็บปิด1 2ช้อนโต๊ะน้ำเลมอน2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะเกลือทะเลและพริกไทยดำบดหยาบเล็กน้อยวิธีทำ1จุดข้าวถั่วชิพีชีสเฟต้าแตงกวาญี่ปุ่นมะกอกดำมะเขือเทศเชอรี่และผักสลัดร็อกเก็ตในชามผสม2จุดผสมส่วนผสมน้ำสลัดให้ข้าวกันชิมรสข้าวกับสลัดให้ทั่วตักใส่จานเสิร์ฟ7จุดคลิกนัวสลัดกับแซลมอนรมควัน S7ได้ใจสายสุขภาพเต็มๆสำหรับสลัดจานนี้เพราะมีทั้งควิกนัวและแซลมอนเนื้อหวานส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2 4ที่วงเล็บปิดควิกนัว1ถ้วยชีสพีกระป๋อง1ทับ2ถ้วยแอปเปิ้ลแดงหั่นชิ้นเล็ก1ผลชีสเชดดาร์หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า1ถ้วยผักสลัดร็อกเก็ตปลา1 2ถ้วยแซลมอนรมควันฉีกเป็นชิ้นเล็ก200กรัมแครกเกอร์ตามชอบส่วนผสมน้ำสลัดน้ำมันสลัด2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหมักจากวายขาว1ช้อนโต๊ะหอมแดงสับ1 1ทับ2ช้อนโต๊ะน้ำผึ้งมานูก้า1ช้อนชาเกลือป่นและพริกไทยป่นอย่างละเล็กน้อยวิธีทำ1จุดต้มน้ำเปล่า11ทับ2ถ้วยให้เดือดใส่ควิกนัวลงต้มลดไฟให้อ่อนลงปิดฝาประมาณ15นาทีวงเล็บเปิดคน2สามครั้งวงเล็บปิดจนน้ำวัวและควิกนัวสุกปิดไฟปิดฝาหม้อไว้ให้ระอุพักไว้2จุดผสมส่วนผสมน้ำสลัดทั้งหมดให้ข้าวกันชิมรสพักไว้3จุดผสมชีสพีแอปเปิ้ลชีสเชดดาร์ผักร็อกเก็ตปลาควิกนัวและแซลมอนราดน้ำสลัดข้าวเบาๆให้ข้าวกันตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมแครกเกอร์8จุดสลัดมะเขือเทศกับเสียบัตตากรอบ S8 มะเขือเทศเชอรี่ชีสมอดซาเรนดาสดเบบี้ร็อกเก็ตขนมปังเสียบัตตาคลุกเคล้ากับน้ำมันมะกอกและน้ำสลัดทำจากน้ำส้มสายชูอิตาเลียนส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดมะเขือเทศเชอรี่สีแดงและเหลืองรวมกัน2ถ้วยชีสมอดซาเรนดาสดลูกเล็ก1ถ้วยเบบี้ร็อกเก็ต1ถ้วยขนมปังเสียบัตตาหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าวงเล็บเปิดเคียแบทผ้าวงเล็บปิด1ถ้วยน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ทับ2ช้อนโต๊ะส่วนผสมน้ำสลัดน้ำส้มสายชูบัลซามิก2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะเกลือทะเลพริกไทยดำบดหยาบและอิตาเลียนเบซิลซอยเล็กน้อยวิธีทำ1จุดพักขนมปังเสียบัตตาไว้ให้แห้งหรืออบด้วยไฟอ่อนจนแห้ง2จุดตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมและขนมปังลงผัดใช้ไฟอ่อนผัดคั่วให้ทั่วจนขนมปังมีสีเหลืองกลิ่นหอมและกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เย็น3จุดใส่มะเขือเทศเชอรี่และชีสมอดซาเรนดาสดในชามผสมใส่น้ำสลัดและเบบี้ร็อกเก็ตข้าวเบาๆให้ข้าวกันใส่ขนมปังเสียบัตตาข้าวเร็วๆตักใส่จานเสิร์ฟ9จุดเพื่อสุขภาพกับสลัดเต้าหู้ถั่วลูกไก่ S9 เป็นสลัดสำหรับชาววีแกนโดยเฉพาะเพราะมีทั้งเต้าหู้ถั่วลูกไก่ข้าวโพดไข่ต้มและลูกเดือยและถั่วแดงต้มสุกส่วนผสมวงเล็บเปิดสำหรับ2ที่วงเล็บปิดผ
ผักสลัดตามชอบมะเขือเทศเชอรี่1พับ4ถ้วยเต้าหู้ถั่วลูกไก่1พับ4ถ้วยไข่ต้ม1ฟองลูกเดือยและถั่วแดงต้มสุก1พับ4ถ้วยเมล็ดข้าวโพดหวาน1พับ4ถ้วยสาหร่ายคั่นฝอยสำหรับโรยหน้าเล็กน้อยส่วนผสมน้ำสลัดน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้หรือข้าว120กรัมน้ำมันงา60กรัมโชยุ140กรัมน้ำมะนาว60กรัมน้ำตาลทราย60กรัมงาขาวคั่ว25กรัมกระเทียมสับหยาบ20กรัมพริกขี้หนูสับและต้นหอมซอยตามชอบวิธีทำ1จุดเตรียมส่วนผสมน้ำสลัดโดยผสมน้ำส้มสายชูและน้ำตาลลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนละลายยกลงเติมน้ำมันงาโชยุกระเทียมสับน้ำมะนาวคนจนเข้ากันโรยต้นหอมซอยและงาขาวคั่ววงเล็บเปิดหากชอบเผ็ดใส่พริกขี้หนูสับได้วงเล็บปิด2จุดจัดผักสลัดใส่จานวางมะเขือเทศเชอรี่เต้าหู้ถั่วลูกไก่ไข่ต้มลูกเดือยถั่วแดงต้มสุกเมล็ดข้าวโพดหวานโรยสาหร่ายเสิร์ฟพร้อมน้ำสลัด10จุดสลัดข้าวกับบรอกโคลีและกุ้งเมนูคลีนฟู้ดทำง่ายง่ายดีต่อสุขภาพ10ใช้เป็นข้าวไรเบอร์รีบรอกโคลีสุกกำลังดีพริกหวานและกุ้งด้วยกินกับน้ำมันมะกอกผสมเลมอนรสเปรี้ยวส่วนผสมข้าวไรเบอร์รี่1ถ้วยบรอกโคลีนึ่งสุก1ถ้วยกุ้งด้วยหรือต้ม1ถ้วยพริกหวานวงเล็บเปิดเหลืองวงเล็บปิดหั่นสี่เหลี่ยมเต่าฝอฝาถ้วยเมล็ดทานตะวัน1 2ช้อนโต๊ะส่วนผสมน้ำสลัดน้ำมันมะกอก3ช้อนดาตักน้ำเลมอน2ช้อนโต๊ะกระเทียมขูดฝอฝาลบ1ช้อนโต๊ะเกลือแอนพริกไทยอย่างละเล็กน้อยวิธีทำ1จุดใส่ข้าวบรอกโคลีกุ้งพริกหวานในชามผสม2จุดผสมส่วนผสมน้ำสลัดให้เข้ากันชิมรส3จุดราดน้ำสลัดบนข้าวและผักคลุกให้เข้ากันเบาๆโรยหน้าด้วยเมล็ดทานตะวัน